ตอนนี้ก็คงยังมีเวลาปออยู่นะผู้หมวดต่อแถมสกรรมครับก็จบไปครับจังฟ้อนของบ้านเฮานะครับก็อยู่ในป่าทางเจริญแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงเฮาเนี่ยครับมาร่วมก็ถือว่าเป็นอดีตนะครับเคยฟ้อนต้อนรับคณะที่มาจากแดนไกลหลายๆครั้งนะครับหลายครั้งหลายคราวครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาฟ้อนให้กับคณะศรัทธาได้ชมนะครับก็อย่างที่ตัวลุงหนันเปิ้นได้อู้ไปนะครับว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวเหนือเฮานะครับที่ได้มาสืบสานกันไม่ให้มันขาดหายไปนะครับสำหรับจังฟ้อนนะครับแม้ว่ายุคใหม่นี้ก็จะมีวัฒนธรรมเข้ามามากมายนะครับแต่เราก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่งดงามของเราไว้นะครับวันนี้สวดอิติปิโส108จบเป็นปีที่12นะครับปีนี้เราก็มาณสถานที่เหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมเราก็จะได้มากราบนอกจากจะมีพระเจ้าทันใจนะครับพระอุปคุตด้านหน้าแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นเจดีย์สมปรารถนานะครับพระธาตุเจดีย์สมปรารถนาซึ่งบริเวณนี้ก็จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ทุกๆปีนะครับคณะศรัทธาก็มากันมากเลยนะครับด้านในนะครับยังมีเก้าอี้นะครับอยากจะให้คณะศรัทธานะครับนั่งให้เต็มด้านในก่อนนะครับเมื่อถึงพิธีนะครับที่เราจะได้ประกอบพิธีสวดอิติปิโสวันนี้มีองค์เทศนะครับมีองค์เทศมาจากจังหวัดลำปางนะครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์สาธิตนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้ฟังองค์เทศด้วยแล้วก็มีสวดด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับท่านว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กับฟังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมนะครับได้มาร่วมบุญทุกครั้งนะครับท่านก็จะนำปัจจัยนะครับมาถวายนะครับพร้อมกันนี้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญานะครับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอดอยหล่อเราท่านก็ได้นำซองปัจจัยนะครับจากชมรมของท่านเองรวมทั้งส่วนตัวของท่านนะครับก็มาถวายปัจจัยในงานสวดอิติปิโสในครั้งนี้ครับก็ขออนุโมทนากับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นทั้งฝ่ายปกครองนะครับทั้งฝ่ายบริหารวันนี้มากันครบเลยนะครับก็วันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นลงมานะครับ 3-4 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราป้องกันกันนิดนึงนะครับสำหรับคณะศรัทธาวันนี้เราจะเห็นว่าทุกท่านก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็สวมแมสกันนะครับเพื่อความไม่ประมาทกันนะครับอยากจะเชิญชวนด้านในนะครับเรายังมีเก้าอี้ด้านในเหลืออีกจำนวนมากนะครับอยากจะให้เข้าไปนั่งนะครับด้านหน้าเพื่อให้ภาพสวยงามนะครับเวลาเราถ่ายภาพแล้วก็จะเกิดความสวยงามนะครับกับพื้นที่ของเรานะครับก็วันนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะครับก็ขอกราบนิมนต์พิธีกรด้านพิธีการด้านในนะครับจะได้ดำเนินการนะครับก็คงจะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดกันเทศนะครับก็ยังพอมีเวลานะครับติดกันเทศให้กับองค์เทศในวันนี้นะครับมาได้ที่กองอำนวยการนะครับหากว่าท่านยังไม่ได้มีซองเขียนไว้เรามีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับไปที่ไหนเราก็จะจัดเตรียมนะครับเจ้าหน้าที่ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับวันนี้มีโรงทานนะครับมีกาแฟนะครับมีชามีกาแฟมีเครื่องดื่มร้อนๆนะครับโอวันตินนะครับสำหรับคณะศรัทธาที่ยังไม่ได้กินข้าวแรงนะครับก็ลองท้องด้วยกาแฟนะครับหรือโอวันตินไปก่อนนะครับก็มีบริการกันตลอดเลยนะครับมีตลอดทางด้านทางทิศใต้ขององค์
พระธาตุเจดีย์แห่งนี้นะครับขณะนี้ก็มีซองนะครับมีซองที่ตกค้างอยู่ตรงนี้นะครับก็จำนวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวคงจะได้ขอกราบนิมนต์ตุลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับตุลุงนิเปิ้ลวายสาครับยินดีนะครับติดกันเทศในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ร่วมกันทำบุญนะครับถวายปัจจัยเกี่ยวกับกิจการของพระพุทธศาสนานะครับซึ่งวัดปทังเจริญนะครับก็จัดเป็นปีที่12ก็ยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับยิ่งใหญ่ทุกปีได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมจากคณะศรัทธานะครับเดินทางกันหลั่งไหลเข้ามาทั่วหลายอำเภอนะครับสองฝั่งปิงพี่น้องสองฝั่งปิงก็เข้ามาร่วมบุญนะครับกันอย่างคับคั่งทุกปีนะครับเดี๋ยวถ้าช่วงสวดอิติปิโส108จบนะครับคณะสงฆ์ก็จะนำนะครับพวกเราสวดก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสงบจิตสงบใจนะครับทำจิตใจให้ว่างให้สบายๆนะครับแล้วก็สวดอานิสงส์จะได้เกิดไปพร้อมเพียงกันนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทางวัดปากทางเจริญได้รับการพัฒนาจากท่านพระอาจารย์ของเรานะครับท่านพระครูอภิวัฒนิกรมเป็นลำดับเล่มานะครับจนเห็นความสวยงามเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับณวัดแห่งนี้แล้วก็ท่านยังเมตตาใช้แบ่งสถานที่แห่งนี้นะครับสถานที่ในวัดแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายเสียงทางขึ้นวิทยุนะครับได้ตั้งสถานีวิทยุที่นี่ด้วยนะครับที่กรมโดยการก็มีลุงหนานนะครับลุงหนานอาคมก็อยู่ตรงนี้นะครับลุงหนานอาคมก็มาตั้งแต่เช้าเช่นกันนะครับได้มาดูแลนะครับทางฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับช่วยกิจการนะครับด้านรายชื่อก็ดีการเขียนชื่อนะครับก็เราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อ1 2โลครับกราบเรียนครับ1 2ขณะนี้